ที่บังกลาเทศครับสถานการณ์ล่าสุดก็ยังคงไม่คลี่คลายดีครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและก็น้ำท่วมสูงไปแล้วอย่างน้อย23คนส่วนอีกที่หนึ่งที่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันก็คือในพื้นที่ซูดานครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนมีรายงานเรื่องของฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เขื่อนบางแห่งแตกเสียหายทำให้มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้างเคียงที่ซูดานครับมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย60คนแต่คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ด้วยนี่คือสภาพอาคารบ้านเรือนในเมืองอาบัดซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของซูดานครับหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสูงเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เขื่อนอาบัดครับเกิดความเสียหายตามมาและก็มีน้ำในปริมาณมหาศาลไหลเข้าทั่วหมู่บ้านข้างเคียงเสียหายไปอย่างน้อย20แห่งและมีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นที่60คนขณะที่หน่วยงานด้านสหประชาชาติคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงมากกว่านี้ส่วนบ้านเรือนอีกไม่น้อยกว่า 50,000 หลังก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านตะวันตกของเขื่อนที่เสียหายขณะเดียวกันระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างซึ่งตอนนี้ที่ซูดานกำลังเผชิญกับฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนที่ปีนี้มาเร็วกว่าปกติด้วยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่มีประชาชนได้รับผลกระทบไปไม่น้อยกว่า 317,000 คนนอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องของเขื่อนแตกที่ยังไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไม่รวมกับการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานด้วยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่น้ำประปาในหลายพื้นที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคกับสิ่งสกปรกที่มาพร้อมกับน้ำท่วมด้วยจากที่ซูดานครับไปต่อกันที่บังกลาเทศเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายดีตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ยอดผู้เสียชีวิตที่บังกลาเทศล่าสุดไปอยู่ที่23คนแล้วประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้าน7แสนคนซึ่งกำลังรอคอยความช่วยเหลือทั้งในส่วนของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มส่วนอีกหนึ่งปัจจัยในตอนนี้ก็คือถนนที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมนั้นก็ถูกตัดขาดกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การช่วยเหลือนั้นเข้าไปไม่ถึงล่าสุดทางอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของบังกลาเทศรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้อาจจะกินระยะเวลายาวนานออกไปอีกถ้าฝนยังไม่หยุดตกลงโดยล่าสุดมีประชาชนในหลายพื้นที่ประมาณ 470,000 คนที่ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆครับส่วนที่ญี่ปุ่นครับหลายพื้นที่ริมชายฝั่งก็ต้องเผชิญกับผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ลมแรงซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าชานชานกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะอามามิและที่จังหวัดคางโงชิมะด้วยความเร็วลมประมาณ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นรายงานเพิ่มเติมว่าอิทธิพลของไต้ฝุ่นชานชานจะทำให้เกิดฝนตกหนักในปริมาณตั้งแต่300ถึง400มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นแล้วก็มีคำเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นสูงน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจจะตามมาได้ก่อนที่พายุจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกด้วยความเร็วลมอยู่ที่กว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านทางใต้ของเกาะคิวชูล่าสุดทางบริษัทผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่นประกาศว่าจำเป็นจะต้องระงับการให้บริการในบางเส้นทางในพื้นที่ทางใต้ของเกาะคิวชูรวมไปถึงพื้นที่บางส่วนของเกาะฮอนชูตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ไม่ต่างจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ที่วันนี้ก็ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ118เที่ยวกับเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก8เที่ยวซึ่งก็อาจจะมีปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีกไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นชานชานนั่นเองครับปิดท้ายไปดูภาพถ่ายมุมสูงครับที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจสำคัญในการค้นหาและกู้ภัยในจุดที่เกิดเหตุถ้ำน้ำแข็งที่พังถล่มลงมาในประเทศไอซ์แลนด์ครับซึ่งในจุดที่เกิดเหตุนั้นตั้งอยู่แถวๆภูเขาที่ชื่อว่าเบรดัมเมอร์คูโยคุนซึ่งอยู่ทางใต้ของไอซ์แลนด์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ25คนเข้าไปสำรวจภายในถ้ำน้ำแข็งครับจนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายอีกส่วนหนึ่งโดยตามรายงานนะครับคาดว่าจะมีผู้สูญหาย2คนที่น่าจะติดอยู่ภายในพื้นที่ถ้ำน้ำแข็งส่วนอีก1คนที่เป็นผู้บาดเจ็บล่าสุดได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ